6:03 นะครับกลับมาอยู่กันต่อกับทางข่าวเช้าช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศไปดูบรรยากาศเมเดย์วันแรงงานนะฮะทั่วโลกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสนี่หนักเลยนะครับมีการรวมตัวการเดินขบวนเนื่องในวันแรงงานเนี่ยปรากฏว่ามันดุเดือดถึงขั้นว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาเข้าไปควบคุมเลยนะครับ ความรุนแรงเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามบรรยากาศของผู้ใช้แรงงานและก็กลุ่มนักเคลื่อนไหวในหลายประเทศนะครับออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์และก็ให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาด้านแรงงานเนื่องในวันแรงงานสากลเมื่อวานนี้นะครับผู้ใช้แรงงานชาวฝรั่งเศสหลายหมื่นคนพากันเดินขบวนประท้วงที่ปารีสนะครับเพื่อคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจและการปฏิรูปแรงงานของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนนั้นก่อเหตุรุนแรงขึ้นทั้งการจุดไฟเผารถยนต์มีการทุบทำลายกระจกของร้านแมคโดนัลด์ด้วยทำให้ตำรวจเนี่ยต้องตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมเพราะว่ามันกลายเป็นการชุมนุมที่สร้างความเสียหายส่วนบรรยากาศที่ฟิลิปปินส์นะครับผู้ใช้แรงงานนับหมื่นคนก็ออกมารวมชุมนุมรวมตัวกันที่กรุงมะนิลานะครับเผาหุ่นจำลองของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ที่ทำเป็นตัวแทนของปีศาจหลังจากที่ผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยไม่รักษาสัญญาในการยกเลิกสัญญาการจ้างงานระยะสั้นของบริษัทต่างๆตามที่ประกาศไว้หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี59ผ่านมาจนถึงตอนนี้61ยังไม่ทำตามอีกหนักกว่าเราอีกหนักกว่าเราอีกเหรอ2ปีเลยครับเนาะคือเรื่องบางอย่างมันหาเสียงแล้วเอาจริงๆมันทำได้ยากยากใช่มั้ยมันเลยเนี่ยมันต้องแบบค้างคาแบบนี้ไงไม่เรื่องจะบอกว่าเรื่องของสัญญาระยะสั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ฟิลิปปินส์เขามีปัญหานะอินโดนีเซียก็เหมือนกันแต่นั้นหนักกว่าคือพวกเอาซอร์สคือไม่มีสัญญาเลยแรงงานนับหมื่นคนในอินโดนีเซียเขาก็ออกมาชุมนุมเหมือนกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพวกงานเอาซอร์สไอ้พวกคนจ้างงานภายนอกระบบการจ้างงานภายนอกให้เอาออกซะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาบอกทำงานมาเป็นหลายสิบปีแล้วยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานสักทีนั่นเท่ากับว่าสวัสดิการต่างๆนานาก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่มีคือฟรีแลนซ์ใช่ไหมตัวนี้เป็นฟรีแลนซ์ประมาณนั้นครับอย่างไต้หวันเขาก็มีการประท้วงแต่ที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกร้องอยากให้จัดทำประชามติหน่อยเพื่อไปยกเลิกการปฏิรูปแรงงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเขามองว่าทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้แรงงานนั้นเสื่อมถอยลงเขาบอกว่าแรงงานบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยที่เขาไม่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ก็มีสมาชิกของสหภาพแรงงานจำนวนมากออกมาเดินขบวนเรียกร้องแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาเรียกร้องเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานโอ้เบาๆเขาอยากจะปรับให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมอีกเรื่องนึงก็คล้ายกับบ้านเราคือเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปรับขึ้นกว่านี้อีกหน่อยได้หรือเปล่าทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกร้องการเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานแต่มีอยู่ที่เดียวที่ออกมาแสดงการเฉลิมฉลองวันแรงงานนั่นคือที่รัสเซียค่ะบรรดาผู้ใช้แรงงานกว่า 100,000 คนออกมาเฉลิมฉลองเนื่องในวันแรงงานไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเฉลิมฉลองอย่างเดียวเป็นบวกชีวิตดีแล้วชีวิตดีแฮปปี้มีความสุขดีทุกวันนี้ใช่อยู่ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกเป็นที่เดียวที่ออกมาเฉลิมฉลองนอกนั้นสังเกตสิเรียกร้องหมดเรียกร้องมันมีผลเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกไหมคือเดี๋ยวมันจะได้งานเพิ่มในช่วงนั้นด้วยนะอาจจะปรับปรุงสนามปรับปรุงอาคารรถไฟฟ้าแล้วก็ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาช่วงเตรียมการเป็นเจ้าภาพเนี่ยแรงงานอาจจะดีหรือถูกต้องการจ้างงานครับอันนี้เรื่องของแรงงานในต่างประเทศนะครับไปดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร26ชั้นในบราซิลไม่อยู่ประมาณสัก90นาทีหลังจากนั้นตึกนี้มันถล่มลงมาปรากฏว่าเสียชีวิต1รายตอนนี้สูญหาย3รายนะครับครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์มันคลื่นลงมาเห็นไหมฮะนี่ไม่ได้ในหนังนะนี่เรื่องจริงนะฮะนี่มันคือเปลวไฟแล้วมันถล่มลงมาอันนี้เป็นอาคารสูง26ชั้นในนครเซาเปาโลของบราซิลนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อ่ะนานถึง90นาทีเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานออกมาแล้วว่าเสียชีวิต1รายแต่สูญหายอีก3รายยังหาไม่พบนะครับครับส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาเนี่ยขณะที่เพลิงเนี่ยมันกำลังปะทุอยู่ก็ใช้เวลาเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น1 นาฬิกา 20 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นในบราซิล
ก็ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้พนักงานดับเพลิงถึง150นายเข้าไปควบคุมอาคารใหญ่นะดูแต่ไปสืบไปสืบมาอ๋ออาคารนี้จริงๆแล้วมันเป็นอาคารร้างนะฮะก่อนหน้านี้เป็นอาคารร้างแต่ปรากฏว่ามีผู้ไปครอบครองอาศัยอย่างผิดกฎหมายเหมือนกับเข้าไปอยู่เลยเนี่ยประมาณ150คนนะฮะอาศัยอยู่ตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น10ครับอันนี้โชคดีนะเนี่ยเสียชีวิต1รายครับนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยของบราซิลยังคงมีปัญหาอยู่นะครับมีผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายอยู่ถึง150คนแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าที่มีการสูญเสียน้อยเนื่องจากว่าเพลิงมันลุกไหม้ก่อนอยู่ตั้ง90นาทีชั่วโมงครึ่งถึงถล่มถ้าไหม้ไปแค่10นาที20นาทีแล้วถล่มเนี่ยเชื่อว่าสูญเสียเยอะกว่านี้นะครับครับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวนี้บอกว่าเพลิงเกิดขึ้นเนี่ยรวดเร็วฮะพวกเขามีเวลาเพียงแค่เสี้ยวนาทีเท่านั้นในการหนีตายจากอาคารแห่งนี้บางคนบอกว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้เฉียบพลันราวกับว่าเป็นสึนามิเลยนะฮะนับกันเป็นวินาทีและไม่มีการหยิบข้าวของใดๆออกมาเลยสิ่งแรกวิ่งชีวิตก่อนวิ่งเอาชีวิตก่อนครับข้าวของต่างๆไว้ที่หลังเพราะเสี้ยววินาทีนั้นคือโอ้โหไฟมันโหมรุนแรงขณะที่นายมาคอสปาลัมโบนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานดับเพลิงนครเซาเปาโลบอกว่าทีมกู้ภัยเนี่ยเร่งค้นหาผู้สูญหาย3รายหลังจากที่เหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วนะครับก็เร่งดำเนินการค้นหาอีก3รายที่ยังสูญหายอยู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอาคารร้างอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินที่มีมูลค่านะครับแล้วก็การสูญเสียขึ้น1รายนะครับนอกจากนี้ก็มีผู้สูญหายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย3รายนะครับค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ผู้นำของเกาหลีเหนือก็คือคุณคิมจองอึนมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานที่อย่างที่คุณนนทกฤตว่าจะเป็นที่ไหนดีระหว่างที่หมู่บ้านสันติภาพก็คือในหมู่บ้านปันมุนจอมที่สองผู้นำเกาหลีเขาพบกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ชายแดนหรือจะไปที่สิงคโปร์มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มีการต่อสายตรงไปยัง UN อยากให้ทาง UN เนี่ยเข้ามาช่วยในการยืนยันว่าจะมีการปิดฐานนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออยากให้เข้ามาช่วยดูหน่อยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้ออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจากที่ได้แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีไนจีเรียที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้นะคะพูดถึงสถานที่จะมีการพบเจอกันระหว่างเขากับผู้นำของเกาหลีเหนือบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปประชุมร่วมกับนายคิมจองอึนที่อาคาร House of Peace หรือว่าบ้านแห่งสันติภาพบ้านแห่งสันติภาพเนี่ยตรงนี้อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะในหมู่บ้านปันมุนจอมเป็นเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้ที่ผู้นำของสองเกาหลีเขาเพิ่งใช้ประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุว่าถ้าไม่ใช่ที่ House of Peace ที่เกาหลีใต้นะก็อาจจะไปเป็นการจัดประชุมที่สิงคโปร์ก็เป็นได้ครับอย่างไม่แน่พูดถึง2ที่นี้ครับด้านนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีการต่อสายตรงไปถึงนายแอนโตนิโอกูเตเรสซึ่งเป็นเลขาธิการของสหประชาชาติหรือ UN ขอให้ UN เข้ามาหน่อยเข้ามาทำไมบอกว่าอยากให้เข้ามาช่วยยืนยันการปิดฐานทดลองนิวเคลียร์ที่เมืองพุงเกรีของเกาหลีเหนือหน่อยครับจะได้เป็นการคอนเฟิร์มกันอีกแรงว่า เอาล่ะฐานทดลองนิวเคลียร์นั้นปิดลงแล้วค่ะครับส่วนทางด้านของนายคิมอุยขยอมนะครับก็ซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็แถลงต่อสื่อของนายกูเตเรสนะครับก็บอกว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนสำหรับเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องการให้ความร่วมมือกับการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมอาวุธของ UN เนี่ยให้ความร่วมมือกับทางด้านของเกาหลีใต้เขาก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยมีกำหนดจะไปเยือนญี่ปุ่นนะฮะ9พฤษภาคมนี้เพื่อประชุมร่วมกันกับผู้นำ3ฝ่ายครับก็คือ1มีประธานาธิบดีเกาหลีใต้2มีนายกของญี่ปุ่นแล้วก็มีนายกของจีน3คนเนี้ยจะไปประชุมพร้อมกันนะครับเพื่อไปชี้แจงการประชุมของ2เกาหลีทั้งเหนือและก็ใต้และที่สำคัญเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้ง3ประเทศด้วยรวมทั้งคาดหวังว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและก็
เกิดสันติภาพเนี่ยมันน่าจะเกิดความยั่งยืนต่อไปตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะ3ประเทศนี้ที่กำลังจับตามองนะครับหลายประเทศจับตามองกันเหลือเกินตอนนี้มันรู้สึกว่ามีแต่ผลบวกมากขึ้นนะนะฮะส่วนสถานที่ว่าจะไปพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคงได้ดูกันแต่ทางด้านของสิงคโปร์เองก็บอกว่ายังไม่มีการติดต่อสายตรงกลับมาเลยไม่มียังใช่ไหมรอกันหน่อยอาจจะเป็นแนวความคิดอยู่เพราะว่าอีกระยะหนึ่งนะฮะการประชุมนี้ที่กำหนดช่วงเวลาเอาไว้เนี่ยนะครับและส่วนผู้นำเกาหลีใต้ที่จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็จะหารือกันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของผู้นำเกาหลีเหนือเขาก็ไปเหมือนกันนะฮะอาจจะไปเปิดทางหน่อยนะฮะทางญี่ปุ่นทางจีนนะครับมาต่อการพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสมาคมปืนไรเฟิลนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดมีการประกาศออกมาจากทางสมาคมบอกว่าห้ามสมาชิกเนี่ยพกปืนไม่ใช่ว่าห้ามพกไปที่งานนี้นะห้ามพกขณะที่นายทรัมป์ขึ้นพูดห้ามเลยนะครับห้ามนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งสหรัฐหรือว่า NRA ในเมืองดัลลัสของรัฐเท็กซัสนะครับสามารถพกอาวุธปืนเข้าไปในงานนี้ได้ยกเว้นเพียงแต่ระหว่างการประชุมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ค่ะโดยทำเนียบขาวประกาศเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่านายทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมในวันที่4พฤษภาคมขณะที่เพนซ์เนี่ยนะครับมีกำหนดที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมระดับผู้นำก็ในวันเดียวกันครับโดยเว็บไซต์ของ NRA ประกาศว่าสถานที่การจัดการประชุมอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีระหว่างการประชุมระดับผู้นำซึ่งโดยปกติแล้วหน่วยอารักขาเนี่ยจะห้ามพกพาอาวุธปืนในสถานที่ที่มีบุคคลสำคัญที่หน่วยงานต้องดูแลนะครับโดย NRA ยังระบุเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามอื่นๆอีกทั้งปืนของเล่นก็ห้ามไม้เซลฟี่ก็ห้ามมีดก็ห้ามไม่ให้เอาไปเข้างานเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอาวุธได้ก็ต้องรับรองแต่ว่าในงานทั่วไปในขณะที่ทรัมป์ไม่อยู่เนี่ยพกได้ไหมพกได้ใช่หลายคนก็บอกแหมเราไปร่วมประชุมประจำปีของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งสหรัฐแต่พกปืนไม่ได้เนี่ยหรอต้องไปอวดกันหน่อยปืนต้องเอาไปอวดกันหน่อยพกปืนที่เขาพกอะเขามีใบอนุญาตพกพาถูกต้องทำไมพกไม่ได้ความจริงคือพกได้แต่ว่าช่วงที่มีการประชุมเนี่ยห้ามทีนี้เขาบอกว่าการห้ามพกพาอาวุธปืนระหว่างการปรากฏตัวของนายทรัมป์ที่การประชุมประจำปีของ NRA นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ครั้งนั้นเกิดขึ้นในการประชุมที่เมืองแอตแลนตาเมื่อปีที่แล้วทีนี้พอมีการห้ามแบบนี้เนี่ยมีกระแสขึ้นมาทันทีเป็นน้องนักเรียนคนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนมัธยมที่เมืองพาร์คแลนด์ของรัฐฟลอริดาจำกันได้ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เมืองแห่งนี้รัฐแห่งนี้ย้อนไป14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เกิดเหตุไม่คาดฝันคือเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง17คนน้องคนนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์บอก NRA น่ะหน้าไหว้หลังหลอกใช้คำพูดนี้แปลเป็นไทยหน้าไหว้หลังหลอกเพราะอะไรที่ผ่านมา NRA เนี่ยเคยออกมาต่อต้านการจำกัดสิทธิ์ในการพกพาปืนแต่คราวนี้ทำไมมาจำกัดซะเองล่ะเราบอกว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็ที่ผ่านมาตัวไม่ใช่หรอที่เคยต่อต้านมาตลอดจะมาจำกัดได้ไงครั้งนี้เรื่องของความปลอดภัยจำกัดหน่อยนะนักเรียนบอกไม่โอเคแบบนี้หน้าไหว้หลังหลอกความเข้าใจใช้คำไม่ตรงกันเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ให้พกอาวุธปืนเนื่องจากว่าหน่วยอารักขาเขาต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วเป็นปกติเพราะว่าเรามีระดับผู้นำประเทศแล้วนี่คือทรัมป์ไม่ใช่ประเทศขี้ไก่ขี้กาที่ไหนนะฮะมันต้องมีการดำเนินการแต่ก็เอื้ออำนวยว่าในระหว่างอื่นๆของสมาคมที่มีการประชุมหารือกันเนี่ยที่ไม่มีผู้นำแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเลยก็ปกติใช้กันได้พกกันได้นะครับนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับล่ามภาษามืออาจารย์อุบลชินบุตรด้วยนะครับครับส่วนช่วงหน้าฮะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าก็ยังเป็นประเด็นของยังไปต่างประเทศอยู่นะประเทศนะครับมีรถไฟเหาะในญี่ปุ่นพาคุณกุ๊กคุณบอยไปเที่ยวหน่อยทำไมคะเพราะว่าที่นี่เขาไปติดค้างอยู่กลางอากาศถึง2ชั่วโมงยังชวนอีกเนาะเดี๋ยวกลับมาดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับค่ะ